บรรยากาศรอบค่ำครับพี่น้องครับหลังจากไปแห่มากครับวันนี้นะครับผู้รับเหมาเตรียมส่งงานกันนะครับนี่กำลังย่างตรวจความเรียบร้อยรอบพื้นที่ครับสรุปว่าพื้นที่เดียวกันร่วมกันแล้วเป็น10ไร่นะครับพี่น้องครับอาณาจักรของสาวน้อยเพชรบรรแพงหลังจากที่เฮาไปล่ำนะครับแล้วก็พูดเราเมาเพิ่นก็อยากได้เงินได้ข้ามไปเพิ่นเบิกไปแล้วเครื่องนึงแล้วบ่มีก็ต้องหาบ่มากก็ต้องแล่นเพื่อองค์กรครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้เสร็จสรรเรียบร้อยของทั้งด้านที่ดินการปรับสภาพดินนะครับแล้วก็เหลืออันนั้นคืองานของห้องพักนะครับห้องพักดนตรีแล้วก็ห้องเก็บของนะครับอยู่หลังโดมครับพี่น้องครับสรุปใช้เวลาทั้งหมดกี่วันครับเฮียครับมาเราไป24วันนะมั้ยขนาดนั้นเหรอครับในคุยกันว่าอาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์เองมันไม่ได้เลยทั้งฝนตกทั้งนั่นครับแต่ก็จบจนได้ครับบททำแล้วต้องเอาให้จบล่ะแมคโครมีทั้งแมคโครรถดินกี่คันนะใช้ทั้งหมดกี่คันนะ8คัน8คันเดี๋ยวนะครับผู้ใดอยากถมทีไปในโซนนี่โซนตำบลแพงใช่ไหมไปหรือไปทั่วราชอาณาจักรอยู่ในสารคามนี่ไปอยู่ครับแล้วปกติคือสิจากที่นี่ตอนนี้ลูกทีมอยู่ไหนนี่ลูกทีมพักอยู่บ้านแล้วครับผู้ใดสนใจอยากถมทีถมทางนะครับราคาคุยกันได้นะนี่ได้ครับเผื่อแฟนคลับอยากถมที่ถมทางไงแถวอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอเมืองในส่วนจังหวัดมหาสารคามได้ครับติดต่อกับเฮียกบโดยตรงครับเบอร์โทร064-014-4642ครับครับบอกว่ามาเป็น FC สาวน้อยแพงเฮียกบจะลดราคาพิเศษได้เลยครับครับขณะนี้ก็หมดไปโอ้โหหลายแสนเลยนะครับแล้วจนได้ครับคิดถึงพ่อใหญ่ด้วยเนาะเฮียครับคิดถึงพ่อใหญ่สงการให้เนาะคิดถึงถ้าแกอยู่นี่โอ้ได้อยู่ด้วยกันน่ะแกก็จะนั่งเฝ้างานอย่างนี้เนี่ยครับส่วนเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน ขนาดมาอยู่กับบ่ค่อยเห็นหน้าเล่าดิว่าโอ้โหวันนี้เราก็ไปแห่ทั้งวันผมทีตรงนี้เฉพาะเงี้ยกบก็กินเงินไปล้านอยู่ตัวนี้เป็นล้านแล้วตัวนี้โอ้โหเฉพาะค่าถมที่นะครับดีว่าห้องบริเทศเดียวนะเฮ็ดไปน้ำหาไปน้ำครับทำบุญไปพร้อมนี่เมื่อกี้ก็มาจากพ่อใหญ่บ้านบือนั่นแหละคือไปดูไปคุยกับหลวงพ่อคือเชิญชวน FC ร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดเราตั้งต้นไว้แล้วก็ชวน FC มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลต่อยอดต่อบุญต่อสายบุญด้วยกันครับผมวิ่งผมเมื่อดินไม่ถวายที่เปรี้ยวแล้วของวิ่งอยู่วัดไม้นองเนือครับตำบลแพงวัดโดมเนี่ยครับพี่น้องครับนี่วัดที่เฮาพื้นที่ของแผ่นเดียวกันครับหมู่4นะครับพี่ใดผู้ใดอยากร่วมทําบุญแล้วแต่ศรัทธาเด้อพี่น้องเด้อซื้อที่ดินทำบุญถวายวัดเบอร์บัญชีกรุงเทพนะครับ6307121233พระสุนทรนะครับแล้วก็ท่านสุรพลท่านยมนินนะครับ3ซื้อเด้อพี่น้องเด้อธนาคารกรุงเทพนะครับร่วมทำบุญกับทั้งวัดได้เลยซื้อที่ดินถวายวัดนะครับเป็นการทำบุญใหญ่ของชาวนันแพงรวมกับครอบครัวชาวนันแพง FC ชาวนันแพงเฮามาร่วมกันนะครับร่วมกันครับตอนนี้ทีมงานครับมาจอดอยู่โดมพักอยู่โดมครับทีมงานบ่แม่นหน่อยแล้วทีมงานอาจารย์สายันเศร้าก็อยู่นี่เลยครับนี่รถจอดอยู่นี่เลยแล้วก็คอนวอยที่มาดีก็อยู่นี่บัด30 40คนนะครับอยู่นี่แล้วพี่น้องมาแย่งกันเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ําอยู่นี่แล้วโซเชียลมีงานโอ้บ่แม่นธรรมดาเด้กันเป็นหัวหน้าคนนี่เนาะดูแลทั่วไปเพิ่นบ่ได้กลับบ้านก็เบิ่งอาหารกันกินมาแย่งกันอยู่นี่แล้ว
ถือว่าทุกๆคนนะครับมาฝากทองมาฝากความหวังฝากอนาคตไปบ้านสาวน้อยแพงเฮาก็ดูแลให้ดีที่สุดแล้วครับรถแห่นะครับเจ้าภาพเลื่อนโดยวันที่13พฤศจิกายนครับมีงานครับรถแห่ลำเพิ่นเตยเสด็จบ่ผิดหวังครับทั้งด้านรูปแบบการแสดงระบบเสียงชอช้างมิวสิกครับอยากได้รถแห่โทรเลยครับ0969965969 0969965969หรือเบอร์กาแฟ0619393915นะครับนี่แหลมเพิ่นว่านั่นเพิ่นไปบางไฟตัวมื้อนี้เห็นบางยี่รีโพดอยู่ก็หมันครับแท้ก็พูดเถอะวะโอ้พูดเถอะวะคุณแหลมเปิด291ออก325สบายสบายไปนะเบ้ยคุณแหลมไหมแน่นอนเถอะวะเป็นบังไฟทางไหนบ้างมึงนี่หรือเสือด้วยครับเด้อผู้ใดสนใจครับอยากได้เสือชุดแบบเท่ๆครับตอนนี้มาแล้วครับตัวละ259บาทรวมส่งนะครับสีดำสีขาวข้อวีข้อกลมมีเบิร์ดครับพี่น้องครับนี่สนใจติดต่อที่เฟซนดพิงหรือโทร0619393915ครับไส้เราสวยไส้เราท่องผู้บรอกับท่ำทาสีรอตัวผู้รอแล้วหังรอเติมผู้บังงามไส้เรากับท่องสีงามตัวขอบคุณทุกกำลังใจในการเบิ่งแง่งนะครับส่วนบัตรออนไลน์วันที่12นี่นะครับศิลปินแบงค์อภิวัตนะครับพร้อมซ่องหนูฮี่ปะทะรถแห่ซ่องหนูฮี่ครับเล่นอยู่ตำบลโคกจันทร์อำเภออุทุมพรวิสัยครับจังหวัดศรีสะเกษครับผู้ใดบ่สามารถเดินทางมาหน้าเวทีได้ครับซื้อบัตรผ่านออนไลน์ครับ109บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้มีบัตรเมาอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับพี่น้องฝากแฟนสาวนอนเพียงแพงครับใส่มังแง่งก็แล้วกันยิ่งข่าวว่ากำนันแกะมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปคุยกันกับกำนันแกะนะครับผู้หาที่จัดงานใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ภาคตะวันออกนี่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยรู้ได้ไงดูคลิปป่ะรู้กำนันแกะไงใช่แถวกรุงเทพแถวรุ่นนั้นผมยังไปดูเลย2ปีที่แล้วเลย2ปี2ปี3ปีหรือที่ผ่านมาที่ไปเล่นอยู่หน้าฟิวเจอร์ตลาดกินซ่าแถวหน้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตอ่ะกับอะไรบ้านนาอะไรเนี่ยที่กระบินเนี่ยอ๋อบ้านลูกสาวอยู่นั่นครับเอาโอเคครับคลิปนี้เอาซะนี่ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผู้ละเมาส่งงานเรียบร้อยครับ